TDT Top 10 by Travel Channel Thailand ครับผมยังอยู่กันต่อนะครับกับซันกับฝ้ายในรายการ EDT Top 10 by Travel Channel Thailand กับธีมพิเศษในวันนี้นะฮะTop 10 Drink Chocoholic Paradise นั่นเองถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่รักช็อกโกแลตและกำลังมีความรักนะคะบางทีอาจจะแบบบายๆแก่ๆหน่อยแบบแดดร่มลมตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปไหว้วัดพระแก้วแล้วก็เดินเลียบล้อสนามหลวงให้อาหารนกแบบชิลๆใช่แล้วอาจจะแบบหาอาหารหนักๆทานแถวถนนพระอาทิตย์แล้วก็เลยไปที่ถนนข้าวสารตบท้ายมื้อพิเศษที่เป็นช็อกโกแลตเป็นขนมหวานของคุณด้วยร้านนี้ค่ะ Cerebellus Dessert Cafe ค่ะร้านอยู่ในตรอกเล็กๆเพียงแค่ทางเข้าคุณก็จะเหมือนต้องมนต์สะกดแล้วล่ะค่ะด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่าอยากให้ร้านหลบอยู่ในมุมเงียบๆสามารถนั่งฟังเพลงชิลๆได้เป็นอย่างดีและจากชื่อร้านก็รู้ทันทีว่ามีขนมหวานแน่ๆ แต่ละเมนูล้วนเป็นช็อกโกแลตอย่าง Cerebellus Signature เค้กรสเยี่ยมที่ประกบมาด้วยแผ่นดาร์กช็อกโกแลตผสมขนมปังกรอบนิดๆอมเปรี้ยวด้วยส้มเชื่อมละลายในปากใครผ่านไปลองชิมฝีมือเชฟจากฝรั่งเศสกันเชื่อว่าสุขสมอารมณ์หมายแน่นอนค่ะไปเลยค่ะอยู่ที่ถนนข้าวสารคือไปเดินเล่นไหนมาตอนไหนมาก่อนแล้วมาตกท้ายที่ถนนข้าวสารนะคะแล้วก็อย่าลืมนะร้านนี้อยู่ซอยเดียวกันกับซอยต้มยำกุ้งร้านนี้เนี่ยเขาเปิดตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งละแล้วก็จะยาวไปเลยปิดห้าทุ่มครึ่งเรียกว่าจะกินตอนบ่ายหรือจะกินตอนค่ำก็สามารถไปได้หมดเลยได้ค่ะครับผมมาถึงคิวร้านต่อไปกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่าเป็นร้านในตำนานที่ใครไปแล้วต้องกลับไปซ้ำอีกรอบคือมันอร่อยมากใช่อีกหลายๆรอบด้วยแล้วเขาบอกว่าติด1ใน5 Top 5ในใจคนรักช็อกโกแลตด้วยนะเอ้ยมีการจัดอันดับติดอันดับอีกด้วยถูกต้องค่ะแล้วร้านอยู่ไม่ไกลเลยอยู่ใจกลางเมืองนะคะกับร้านนี้ค่ะ Cherupan Chocolate Bakery ค่ะมาต่อกันกับร้านที่2นะครับเป็นร้านช็อกโกแลตในตำนานเชลูปังช็อกโกแลตคาเฟ่นั่นเองครับร้านนี้นะครับเหล่าบรรดาช็อกโกแลตเลิฟเวอร์โหวตให้ติดอันดับ1ในท็อป5ที่เหล่าบรรดาช็อกโกแลตเลิฟเวอร์เนี่ยชื่นชอบนะครับเชลูปังนี่นะครับเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าเทวดาตัวน้อยครับร้านนี้ลักษณะของการตกแต่งเนี่ยก็ออกแนวเรียบดูสงบแล้วก็น่านั่งมากเลยทีเดียวนะครับพอเข้าไปในร้านเนี่ยเราจะเห็นเหล่าบรรดาตุ๊กตาหมีตัวเล็กๆนี่นะครับตกแต่งทั่วทุกมุมร้านเลยทีเดียวนะครับจะน่ารักขนาดไหนนั้นแล้วก็ตามผมเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับที่นี่นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นช็อกโกแลตคาเฟ่นะครับมีเมนูให้คุณเนี่ยได้เลือกหลากหลายเมนูเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นกันด้วยซิกเนเจอร์ของทางร้านกับบราวนี่ชีสเค้กนั่นเองที่เราเห็นทั้งหมดในข้างบนนี่นะครับนั่นก็คือบราวนี่เคลือบด้วยช็อกโกแลตครับส่วนเนื้อเค้กนี่นะครับก็จะเป็นเนื้อบราวนี่แล้วก็จะมีช็อกโกแลตนี่นะครับแทรกอยู่ในเนื้อบราวนี่ด้วยล่ะครับมาต่อกันด้วยเมนูที่2นะครับเมนูที่2ชื่อว่า Nut About Chocolate ครับข้างบนที่เราเห็นจะเป็นตัวอัลมอนด์เคลือบด้วยช็อกโกแลตตัวนี้เนี่ยจะมีความเบาบางมากกว่าครับส่วนถ้าใครชอบเค้กช็อกโกแลตที่มีความเข้มข้นแล้วก็ห้ามพลาดกับฟรันช์ช็อกโกแลตนะครับซึ่งก็เสิร์ฟมาพร้อมกับบิฟครีมจะมีความเข้มข้นมากกว่าที่นี่นะครับนอกจากจะมีเมนูให้คุณได้เลือกหลากหลายแล้วนะครับก็ยังมีเมนูเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นทั้งร้อนแล้วก็เย็นนะครับส่วนวันนี้ที่แนะนำเนี่ยใครที่ชอบดื่มช็อกโกแลตร้อนแล้วก็ห้ามพลาดนะครับกับคลาสสิกฮอตช็อกโกแลตนั่นเองครับเป
เป็นยังไงบ้างครับน่าจะเพิ่มความหวานแล้วก็โดนใจช็อกโกแลตเลิฟเวอร์แบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับทั้ง2ร้านที่ผมพาทุกคนไปทำความรู้จักครับย้ำอีกทีนะครับสำหรับร้านเชอรูแปงร้านนี้เปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง1ทุ่มครับที่ตั้งของร้านเนี่ยก็อยู่ที่ถนนสุขุมวิท31เดินเข้ามาประมาณ500เมตรนะครับร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือสังเกตได้ง่ายๆครับใครที่อยากจะมาสัมผัสกับรสชาติช็อกโกแลตในตำนานห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วละครับครั้งหน้าผมจะพาทุกคนไปหาที่กินหาที่ดื่มหาที่เที่ยวที่ไหนห้ามพลาดลาไปก่อนสวัสดีครับตอนนี้อย่ารอช้าค่ะไปกันได้เลยนะคะที่สุขุมวิท31ค่ะเขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะนะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นของเราวันนี้เนี่ยนะคะเราพูดถึงร้านช็อกโกแลตใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะให้มันแบบยิ่งใหญ่อลังการมันใช่อ่ะต้องจบท้ายด้วยนี่ค่ะโรงงานช็อกโกแลตค่ะกับร้านนี้เลยค่ะช็อกโกแลตวิคตอรี่ค่ะโรงงานช็อกโกแลตตั้งตระหง่านมีเชฟผู้เชี่ยวชาญชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ควบคุมการผลิตและเคยได้รับรางวัลเชฟขนมหวานมือวางอันดับ2ของโลกชมการสาธิตการทำช็อกโกแลตที่ผลิตสดใหม่วันต่อวันช็อกโกแลตซิกเนเจอร์ของทางร้านเป็นซอฟต์ช็อกโกแลตเค้กชิ้นพอดีคำสไตล์ฝรั่งเศสรสชาติหวานหอมกลมกล่อมกำลังดีแต่เมนูห้ามพลาดคงต้องเป็นพรีเมียมบราวนี่ที่ทำสดใหม่อร่อยได้ใจทุกๆวันเลยล่ะค่ะไปเลยค่ะที่ปากช่องนครราชสีมาอย่าลืมเช็คเวลาเปิดปิดได้ใน QR code ของเราแต่ว่าวันเปิดเนี่ยเปิดทุกวันนะคะใช่หรือว่าความชัวร์ก็สแกนไปเลยง่ายๆใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูวันนี้ไม่ทันพลาดไปแล้วอย่าลืมเข้าไปดูเราย้อนหลังได้นะคะพี่ซานพี่ www นะครับ edtguide.com/top10tv นั่นเองครับถูกต้องค่ะแล้วก็หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะคะขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของเรา2คนจาก DAPP ครับผมแล้วอย่าลืมนะว่าถ้าสมมติว่าไปเจอนิตยสารแจกฟรีรายเดือน DDT Top 10ที่ไหนว่าจะเป็นโรงพยาบาลร้านค้าคาเฟ่ร้านอาหารเขาแจกฟรีนะคะอย่าลืมหยิบกลับบ้านนะคะครับผมแต่ก่อนจากกันไปนะครับหาที่กินหาที่ดื่มหาที่เที่ยวห้ามพลาดครับสวัสดีครับ DDT Top 10 by Travel Channel Thailand